สวัสดีครับไอสกาวนะครับวันนี้จะรีวิวตัวที่เป็นหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากสำหรับขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ในชีวิตประจำวันได้อันนี้จะเป็นลายพรางนะครับเป็นผ้าคาโมนะฮะมีลักษณะของสีสองโทนนะครับก็คือเป็นโทนนี้นะครับที่อยู่ที่ตัวหุ่นก็คือเป็นโทนสีส้มอันนี้เป็นโทนสีส้มแล้วก็อีกหนึ่งโทนก็คือเป็นโทนที่เป็นสีเขียวเทียบกันก็คือเวลาใส่ก็จะเห็นชัดแบบนี้เลยนะโอเคมาดูเรื่องของคุณสมบัตินะครับผ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าในลักษณะของผ้ามันเวลาเราซักเนี่ยจะไม่เป็นขุยนะฮะแล้วก็คุณสมบัติของผ้าเนี่ยจะหายใจสะดวกนะครับฟังก์ชันด้านในเนี่ยจะมีช่องนะครับช่องนี้คือเราสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับทรงที่ออกแบบนะครับอันนี้จะเป็นทรงลักษณะของ 3D นะครับเข้ากับรูปหน้านะครับสังเกตตัวนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีโครงตรงจมูกนะครับจะไม่เจ็บนะครับโครงรับหน้านะฮะด้านข้างนะครับก็จะเป็นในลักษณะของสายนะครับคล้องกับหูนะครับประมาณนี้ตัวที่เป็นลายผ้านะครับตัวนี้จะเป็นลายผ้าลงบนผ้าเลยดังนั้นเนี่ยลักษณะของมันก็คือจะทุกชิ้นนะครับจะมีความแตกต่างจะไม่ซ้ำกันนะฮะอันนี้จะเป็นเรียกว่าซื้อไปนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยจะไม่มีลายที่จะซ้ำกันเลยจังหวะของผ้าจะไม่เท่ากันนะครับลักษณะประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของคล้องหูนะครับตัวสายเนี่ยสามารถปรับได้ประมาณนี้นะครับโอเคดูเพิ่มเติมนะครับดูในเว็บไซต์ได้นะครับ iscout.club นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับใช้ชีวิตแบบที่เราเป็นสวัสดีครับ